สวัสดีครับวันนี้พามาดูทุเรียนต้นนี้นะครับเนี่ยเกิดปัญหาหลายอย่างมากนะครับครั้งแรกๆเลยนะครับใบไหม้นะครับใบไหม้ฉีดยาให้ยาหายไปแล้วนะครับแตกใบอ่อนชุดแรกขึ้นมานะครับโอเคปกตินะครับพอใบอ่อนชุดที่2มานะครับโดนเพลี้ยจักระจันเข้าทำลายนะครับใบก็ร่วงนะครับดวงเล็กกิ่งก็แห้งนะครับเห็นไหมครับกิ่งแห้งเสร็จแล้วใบแก่ก็มาเป็นใบไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ชุดที่สองนะครับที่ไม้นี่นะครับนี่ต้นนี้4ปีแล้วนะครับนี่ตอนนี้สภาพนะครับเหลือไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำนะครับนี่ใบร่วงหล่นกิ่งแห้งนะครับเห็นไหมครับกิ่งแห้งข้างบนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเชื้อราพิโซเดียมลงนะครับนี่นะครับก็จะแบบนี้นะครับทีนี้การให้ยานะครับไม่รู้จะรักษาได้ไหมจะรอดไหมนะครับคือผมให้แบบผสมน้ำรดทางดินบริเวณรอบๆคนต้นนะครับโดยใช้ยาอีกตัวหนึ่งนะครับยาเชื้อรานะครับแล้วก็ใช้ยาผสมนะครับฉีดพ่นทั้งลำต้นทั้งใบนี่แหละครับใช้ยาอยู่ 3-4 ตัวนะครับยาเชื้อรา2ตัวนะครับยาเพลี้ยอีก2ตัวนะครับทั้งเพลี้ยไฟแล้วก็เพลี้ยจักระจันนะครับทีนี้คอยสังเกตอาการดูแล้วนะครับตอนนี้อาการทรงๆตัวอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับใบอ่อนที่แตกมาใหม่ยังอยู่เห็นไหมครับชุดใหม่ที่แตกใหม่ใหม่สุดล่าสุดนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับอาการยังทรงตัวอยู่นะครับตัวนี้นี่ถ้าให้ยาถูกคิดว่าน่าจะรอดนะครับแต่ผมให้บ่อยมากนะครับตัวนี้3วันครั้งเลยนะครับ3วันให้ครั้งหนึ่งทั้งรดรอบคนต้นแล้วก็ฉีดนะครับนี่นะครับให้บ่อยมากเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเอามันอยู่ไหมนี่ครับนี่เลยสาเหตุหนึ่งที่ว่าทุเรียนนะครับต้นโตแล้วทำไมถึงตายตายได้นะครับขนาดเซียนยังเอาไม่อยู่เลยครับภาษาอะไรกับเราท่านๆนะครับนี่เห็นไหมครับกันทะลักปีนี้ก็ตายเยอะนะครับแถวกันทะลักยืนต้นตายแบบนี้เยอะมากเท่าที่ผมไปดูมานะครับขนาดเขามืออาชีพปลูกมาหลายปีแล้วนะครับยังเอาไม่อยู่เลยนะครับคือปัญหามันคือโรคมันเข้าพร้อมกันนะครับเชื้อราที่เกี่ยวกับใบไม้นะครับเชื้อราที่เกี่ยวกับกิ่งแห้งนะครับเพลี้ยนะครับมันมาลุมมาตุ่มกันพร้อมกันนะครับทีนี้มันเลยทำให้ต้นมันสุดโทรมเร็วนะครับยิ่งทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคแมลงมากนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเอามันอยู่ไหมนะครับถ้าเอาอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปถัดไปนะครับนี่แต่ดูแล้วอาการยังทรงตัวนะครับนี่อาการยังทรงอยู่นะครับเริ่มจะโอเคแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เป็นไงเห็นไหมใบอ่อนแตกใหม่อยู่แล้วครับไหมนี่เห็นไหมเริ่มได้แล้วใบอ่อนใช่ไหมครับชุดใหม่ที่แตกขึ้นมานะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่เริ่มจะโอเคเริ่มจะเป็นปกติแล้วไหมครับชุดใหม่ขึ้นมาตัวเก่านี่เห็นใบใหม่ไหมครับชุดใหม่ขึ้นมาใหม่ปุ๊บโอเคแล้วนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับติดตามดูนะครับว่าจะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวจะแนะนำยาด้วยนะครับถ้าเอาชุดนี้อยู่นะครับตัวนี้นี่เกือบไปแล้วครับไม่ถึงเหลืออยู่นี่ก็สัก 30% ได้มั้งนี่นะครับจะตายนี่เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามันจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็คือไม่นำเสนอแล้วแต่ถ้ารอดผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งและจะบอกว่าใช้ยาอะไรยังไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ